หลังจากที่ได้สมัครกิจกรรมวิทยาศาสตร์แล้วนะครับก็จะมีอีเมลจาก Google Form เข้าไปในอีเมลที่คุณครูใช้สมัครนะครับเมื่อกดเข้าไปดูแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดที่ได้กรอกเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสำเนาใบสมัครนะครับที่ทางระบบเนี่ยจะส่งให้โดยอัตโนมัติในกรณีที่ต้องการแก้ไขรายละเอียดนะครับอย่างเช่นอาจจะแก้ไขชื่อสมาชิกหรือว่ามีการเปลี่ยนชื่อคุณครูผู้ควบคุมทีมนะครับสามารถแก้ไขจากอีเมลนี้ได้เลยนะครับโดยการกดที่ Edit Response นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าแก้ไขการตอบกลับในภาษาไทยนะครับจากนั้นเขาก็จะเข้ามาใน Google Form นะครับโดยที่รายละเอียดเนี่ยก็คือรายละเอียดเดิมที่เราได้กรอกเอาไว้แล้วนะครับเราก็สามารถเลื่อนหาบริเวณที่ต้องการจะแก้ไขนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าต้องการแก้ไขชื่อคุณครูนะครับหรือว่าชื่อสมาชิกคนที่1 นะครับเนี่ยครับก็แก้ไขเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็กด next นะครับหรือว่ากดถัดไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงหน้าสุดท้ายของแบบฟอร์มนะครับเมื่อถึงหน้าสุดท้ายนะครับก็กด submit นะครับหรือว่าส่งข้อมูลนะครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับก็คือยืนยันการส่งข้อมูลสำเร็จนะครับเราก็สามารถปิดหน้านี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าหากต้องการจะแก้ไขอีกครั้งนะครับก็สามารถเลือกได้ที่ Edit Response ตัวบนตัวนี้นะครับสำหรับการแก้ไขข้อมูลใน Google Form นะครับในใบสมัครหลังจากเสร็จสิ้นการสมัครก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ